สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้อหวยฮือฮาแม่แก้วเจอเรื่องแปลกรอยปริศนาบนรถแฮกคอเล็กทะเบียนรัวๆชื่นชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่ตลอดเลยทีเดียวสำหรับแม่แก้วสุดารัตน์คุณแม่ของพระเอกซุปตาร์ณเดชน์คูกิมิยะเพราะหลายครั้งแม่แก้วมักจะเผยข่าวดีรับทรัพย์ตลอดล่าสุดแม่แก้วได้เผยภาพรอยปริศนาบนฝากระโปรงรถพร้อมระบุข้อความว่าไม่รู้อะไรประทับรอยที่ฝากระโปรงรถวอลโว่ยังไม่เอารถไปล้างรอดูก่อนเพื่อเข้ามาตามรอยเดิมแฮชแท็กช่วงนี้มีอะไรแปลกๆให้เห็นซึ่งด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเชื่อว่าอาจจะมาให้โชคก็เป็นได้หลายคนรีบขอเลขทะเบียนรถกับแม่แก้วรัวๆซึ่งแม่แก้วก็ใจดีบอกแฟนๆเลขทะเบียน5595แต่จะตรงหรือเข้าเป้าหรือเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะแม่แก้วบอกว่ารถวอลโว่ทะเบียน5595นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ